นางจันดีโลหิตดีและคณะร่วมถวายทองคำน้ำหนัก16บาท25ตังค์เงินไทย 7,360 บาทเงินสกุลต่างๆ1จำนวนเงินดอลลาร์110ดอลลาร์นี่ถ้าอนุญาตทราบตามนี้วันนี้ได้แล้วตั้งแต่ยังไม่ฉันจังหันก่อนยุ่งตลอดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวท่านปัญญาปัญญาครับปัญญาครับมาไม่ได้นะเราไม่ได้รอแล้วแหละเลยจริงทุกอย่างบอกแล้วนี่เราไม่ได้อนุญาตขอก็เป็นไรไปขอไปยังผู้ขอเดี๋ยวยุ่งตลอดตั้งแต่หยุดแต่ยาอะไรต่ออะไรร่วมรู้ร่วมบ้ามทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเป็นตัวของตัวตลอดเวลาทำยุ่งตลอดเห็นไหมเราเขียนยังไงประวัติหลวงปู่มั่นอยากแก้โรคท่านขึ้นทำสายิกาเขียนมาไว้ทำไมก็ เป็นคติตัวอย่างสิ ยาตัวนี้นั่น มีอยู่ทั่วไปเพราะเป็นยาสมุนไพรหาได้ตามป่าตามเลยเวลาท่านขึ้นทำสัญญิกาคนเขาห้ามไม่ให้ท่านขึ้นไปพระขึ้นตายไปทั้งสี่องค์แล้วตายสดๆร้อนๆไปองค์ที่สี่เร็วๆนี่มันจะขึ้นไปทำไมวะขอขึ้นเรื่อยๆเพราะก็ไม่รู้จักทางให้ขอพาขึ้นเขาก็บอกว่าไม่ควรขึ้นไม่ควรขึ้นอย่างนั้นเหรอนายจ้างก็ขอให้เขาไปส่งท่านขึ้นเขาหลวงท่านเขาถามเหมือนว่าก็แชร์กลับมาเลยว่านี่ท่านจะไปตายองค์ที่ห้าเหรอเห็นไหมล่ะเออตายไม่ตายก็ไปซุ่มไปดูซะก่อนเนี่ยเมื่อมันไม่ควรอยู่แล้วก็ลงเสียอย่างไรนี่ยังไม่เคยเห็นไปส่งมาไปดูซะก่อนถ้ามันไม่ควรอยู่ก็ค่อยลงมาเห็นไหมคำพูดกับเขาใจท่านเด็กไม่ว่าจะองค์ที่ห้าองค์ที่สายก็ตามว่างเลยป่าช้าอยู่กับทุกคนฟังที่นะไม่ขึ้นบนเขามันก็ตายผู้ที่บอกอยู่เวลานี้เขาก็จะตายไงทำไมจะมาตายจะเราคนเดียวทั้งโลกนี้น่ะคนทั้งโลกมีมากขนาดไหนมาตายจะเราคนเดียวหรือคนนี้เราจะไปสอบแสวงหาธรรมนะมันว่างเลยเอาขึ้นไปก็ โลกท้องข้างกำเริบแล้วมีสิรวงด้วยเวลานั้นท้องกำเริบด้วยยามาฉันยาไม่มีความหมายอะไรเลยเคย
บรรเทามาก็ไม่มีความหมายในระยะนั้นไม่มีความหมายเลยยาเนี่ยพอบรรเทากันมาบ้างคราวนี้ก็ยาก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วความหมายจะอยู่กับอะไรมันมีความหมายก็เอาไว้ให้หนักทำไมต้องท่านก็เอายาปลาลงเขาเลยปลาเข้าป่าเลยนั่นตั้งท่านพูดเองนั่นแหละเราจับติดไม่ปล่อยเนาะ เอาไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องรุ่งกัน ปลายาเข้าป่าแล้วก็เอาละวันนี้วะ เอากันให้ถึงเหตุถึงผลวันนี้เตรียมสละเลยอ่ะที่ฉันนั่งท่านก็บอกเราไปดูมะคือมันเป็นหลุมอยู่ตรงนี้ท่านมันนั่งอยู่ปากหลุมหลุมประมาณกว้างประมาณประมาณ2 เมตรประมาณเป็นหลุมท่านนั่งอยู่ปากหลุมหันหน้าหันหน้าไปทางไหนรู้อ่ะก็ฟัดกันเลยอ่ะนั่นอะไรกันงูเอากันเต็มเหนียวเลยข้างหน้าโอ้จิตก็รวมเพิบเลยนะฟังที่น่ะเวลาเห็นอะไรเวลาจนกรอกจนมุมไม่เอาไหนแล้วที่เอาฟัดกันเลยยาก็เรียกว่าหมดขาดสะบั้นไปเลยเพราะท่านจิตท่านเด็กมากนะนิสัยพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เด็กมากพี่โยมว่าอะไรขาดเหมือนหินหักปั๊บเลยต่อก็ไม่ได้แล้วถ้ากันเต็มเหนียวไล่กันเข้าไปสติปัญญาสิไล่ต้อนมันเข้าไปกายเวทนาจิตธรรมสติปัญญาสิอริยสัจสี่มาพร้อมกันกายคือร่างกายที่มันกำลังถ่ายเวลานั้นเวทนาคือกองทุกข์จิตก็คือตัวกังวลในสิ่งเหล่านี้ทำกับสติทำปัญญาทำแยกออกไปหาที่เอามาแก้ที่แสดงไว้ในสติปัฏฐานสี่ก็เห็นแต่ผู้ที่นำมาใช้แยกออกมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวด้วยกายเวทนาจิตทำทำนี่หมายถึงอะไรสติทำปัญญาทำเนี่ยเห็นไหมล่ะมันแยกเข้ามาฟาดกับกายกับเวทนาไล่เบี้ยกันตรงนั้นพอมันรอบตัวแล้วมันก็ลงอันนี้เราก็ยอมรับทันทีขอเราเป็นตามหลังท่านก็ทำอันเดียวกันยืนยันกันได้ทันทีเลยเนี่ยเวลามันไล่กันเข้าไปจริงสติปัญญาทันมันก็ไล่เข้าจนกรอกจิ๊กจี้จนกรอกธรรมะก็พุ่งทะลุเลยลงเคิบเดียวเท่านั้นเองโอ้ยโลกธาตุว่างไปหมดเลยนั่นเห็นไงล่ะยังได้มีผีใหญ่ที่มาแบกไม้มาที่จะมาตีท่านเห็นไงล่ะนั่นล่ะท่านว่าจิตรวมเป็นครั้งแรกหลงสว่างจ้าเลยครอบเป็นมดเลยเนี่ยเวลาส่วนกรอกส่วนมุมไล่มันลงไปอย่างนี้มันก็ลงของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะกล้าพูดหรือสิไปพูดกับท่านอยู่น้องเขือจะลืมอะไรวะเนาะคืองากันถึงมันก็ลงแบบเดียวกันนี่แหละมันก็กล้าเหมือนกันเอาวันหลังขึ้นไปกราบนมัสการถวายธรรมะอันนี้สั่งตังท่านก็ขึ้นอุทานเอาแล้วที่นี่เหมือนกันนะหัวเดียวว่าท่านมหาเป็นเหมือนกันผมเป็นอยู่ถ้ำทะยิกาท่านย้อนมาทันทีเลยท่านเคยเล่าอยู่บ้างแล้วนะแต่เวลาเล่าเวลาถึงใจมันเผ็ดร้อนอยู่นะ
เอามาเป็นพยานกันเวลาจนกอกจนมุมโล่งของมันเต็มเหนียวเลยแต่เราก็ไม่เคยเป็นเนี่ยเวลามันเป็นคาดได้เมื่อไหร่วะสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นนั้นไม่ต้องไปหาใครมาเป็นพยานไปจับกับหัวใจหมดเลยแล้วจะใครมาเป็นพยานทำอยู่กับใจไม่ได้อยู่กับที่ไหนจะมาเป็นพยานมันอยู่กับใจกล้าขึ้นที่ใจแล้วไปถามใครนั่นท่านว่าอาราธเนี่ยว่างั้นเลยเนาะได้หลักใหญ่ท่านว่าเราก็ไม่รู้อาราธเนี่ยมีหลักใหญ่อันหนึ่งท่านว่าไหมเล่าให้ท่านฟังเรื่องอย่างนี้เราก็ไม่เคยเป็นจึงไม่เคยเล่าสิ่งที่มันแยกแยะไปไหนท่านก็ไม่ท่านก็เล่าให้ฟังกลางๆที่เวลาเราพูดมันแยกแยกไปท่านก็ขึ้นเลยทันทีท่านรู้มาหมดแล้วเนี่ยก็มันเป็นเหมือนกันมันก็รู้อย่างเดียวกันเวลาท่านเล่าท่านก็ออกมาเป็นเครื่องยืนยันกันทันทีทันทีเลยไอ้เรามันก็บ้าว่าไปไหนก็จูงหมาไปด้วยเพราะมันเป็นอย่างนั้นแล้ววันหลังจะฟัดใหญ่อีกแล้วนี่ก็ดีก็บ้าแล้วเข้าใจไหมล่ะวันหลังจะฟัดใหญ่เอาให้มันลงอย่างนั้นอีกนี่มันไม่ลงทำยังไงมันก็ไม่ลงลงพิจารณาเรื่องอะไรมันก็ลงตามสภาพของมันโดยเฉพาะเฉพาะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นนั้นซัดอยู่สองสามคืนมันไม่เป็นกลับขึ้นไปหาท่านอีกแล้วเอานี่ทำคราวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกว่าคือมันเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วอย่างนั้นมันไม่ลงอย่างที่นั้นนะมันเป็นบ้าเลยขึ้นเลยทันทีมันเป็นมันก็เป็นหนเดียวนั่นจะไปหามันอะไรอีกเวลามันเป็นมันก็ไปหามาจากที่ไหนมันก็เป็นขึ้นจากจิตเวลามันเป็นจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอมันอยู่กับจิตเห็นว่ามันเป็นบ้าอะไรนี่สันขนาบเลยโอ้หมาตัวนี้หลบใหญ่เลยอย่างนั้นล่ะมันก็เป็นหนเดียวเนี่ยผมก็เป็นหนเดียวเท่านั้นแหละไม่เคยเป็นอีกนะกันว่าถึงแค่มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรก็รู้กันเท่านั้นเท่านั้นว่างั้นเราก็ไม่ลืมนี่ละทำถ้ามันลงได้เป็นขึ้นกับจิตแล้วเป็นปัจจุบันปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากี่พระองค์พระองค์นี้มันกระเทือนถึงกันหมดเลยล่ะถึงขั้นมันกระเทือนกระเทือนหมดนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กระเทือนถึงกันหมดไม่ต้องไปถามใครมันเป็นอันนี้แล้วถึงนำอันนี้ออกพูดถึงเรื่องความกระเทือนถึงกันถึงกล่าวที่ว่าน้ำสารต่างๆที่ไหลลงมาเข้าสู่มหาสมุทรปึงเท่านั้นเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดนั่นฟังที่แม่น้ำสายนั้นสายนี้ไม่มีความหมายเมื่อเข้าถึงมหาสมุทรแล้วจอลงไปปั๊บเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดนี่กินเวลาลงเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็เท่ากับน้ำไหลลงสู่มหาสมุทรเป็นจุดรวมแห่งธรรมทั้งหลายล่ะถึงลงไปนั่นแล้วมันก็มันต้องถามใครมันกล้าอยู่กับนั่นเราถามใครพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นเห็นไหมล่ะก็เหมือนกับว่าน้ำสายต่างๆแล้วน่ะไหลลงมามาเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันได้ยังไงก็ความหมายว่างั้นกี่เวลาลงเต็มที่แล้วเป็นธรรมธาตุเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องถามกันสิ่งที่เราเคยคิดเคยอ่านแต่ก่อนเช่นพุทโธธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็คิดฝังใจแต่เวลามันถึงเหตุถึงผลอย่างจังๆแล้วไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่เห็นไหมล่ะถามใครที่ไหนเราไม่เคยคาดเคยคิดเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นถามใครพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็เป็นแง่แขนงแห่งธรรมที่จะนำออกมาสู่โลกเพื่อโลกได้ยึดนี่เข้าหาจุดใหญ่จุดใหญ่คือยึดอันนี้ยึดอันนี้พอเข้าถึงอันนั้นแล้วพุทโธธรรมโมสังโฆก็เป็นอันเดียวกันเลยนั่น ก็เป็นอย่างนั้นในละธรรมรู้อย่างนั้นนะธรรมพระพุทธเจ้าใครจะมาลบล้างได้เมื่อไหร่ขอให้ปฏิบัติตามที่ทรงแสดงมาแล้วจะไม่เป็นอื่นเข้าจุดนั้นทำนี่ถูกต้องทุกอย่างแล้วเป็นแบบแปลงแผนผังอย่างถูกต้อง 100% ขอให้ปฏิบัติตามนั้นนะถ้าไม่ปฏิบัติก็มีแต่ให้กิเลสมันปิด
ทางเดินไว้หมดไว้หมดลบไว้หมดมรรคผลนิพพานไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีไปหมดมันปิดไว้หมดนะทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันมีมาตั้งกับตั้งกันมันมีมาวันสองวันเมื่อไหร่ฮะมันก็ลบหมดกิเลสมันปิดทางไม่ให้เดินไปนั่นทำบุญทำทานทำไปหาอะไรนั่นเห็นไหมล่ะมันไม่ให้ทำไม่ให้เดินการทำบุญให้ทานสร้างคุณงามความดีทั้งหลายเหมือนเราก้าวเดินจะเข้าสู่จุดนั้นกิเลสมันก็ปิดตันไว้เสียทำไปหาอะไรทำบุญบุญไม่มีบาปไม่มีสร้างแต่บาปแล้วที่นี่บาปไม่มีผู้สร้างบาปคือตัวผู้นั้นเองแหละสร้างเรื่อยสร้างเรื่อยความบาปบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเสกสรรปัญญาขึ้นอยู่กับความจริงใครทำดีเป็นดีใครทำชั่วเป็นชั่วใครทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปตลอดไปเลยขอให้กระดิกตัวลงสร้างเถอะทำปั๊บนี่ใช่แล้วนั่นนั่นละทางเดินของตัวเองนั่นดีก็เดินทางดีชั่วก็เดินทางชั่วจากการทำของตัวเองไม่ได้หาที่ไหนนะเวลาถึงที่แล้วก็อย่างที่ว่าไม่ต้องถามกันแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านทิ้งยาเข้าป่าแล้วปล่อยอะไรทั้งหมดหมุนตัวเข้าสู่ธรรมกล้าขึ้นมานี่ยานี่ดีเหรอยานั้นดียานี่มาจากเมืองนั้นมาจากเมืองนี้เมืองขี้หมาอะไรภาษายามาอวดทำไมภาษายารักษาไปอย่างนั้นแล้วควรจะรักษาแค่ไหนก็รักษาไปไม่ควรรักษาก็ปัดทิ้งเสียทำเป็นตัวของตัวตลอดเวลาแล้วยุ่งอะไรกับสิ่งนั้นเพียงเครื่องเยียวยาเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักเป็นเจนเป็นมรรคเป็นผลพอจะฝากเป็นฝากตายกับมันได้วะฝากเป็นฝากตายได้กับธรรมเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่มีใครจะเก่งขนาดไหนให้เก่งไปเถอะว่างั้นเลยไม่มีสัตว์โลกนี้ไม่มีใครเหนือกรรมดีกรรมชั่วรวมแล้วเรียกว่าธรรมไม่มีอะไรเหนือกรรมเหนือธรรมไปได้ละใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งตั้งแต่ขนาดกิเลสมันหลอกต้มเปิดทางนรกให้นั่นเองเปิดทางนรกให้บอกนรกไม่มีแต่มันเป็นผู้เปิดทางนรกให้เองนะบอกนรกไม่มีบาปไม่มีมันเปิดทางนรกแล้วนั่นแหละให้ผู้นี้ตายใจทำตามมันก็โล่งเลยนรกมีหรือไม่มีไปดูเอาฮั่นสัตว์เต็มในนรก ในสัตว์โลกเหล่านี้สัตว์ที่ไหนจะมากกว่าสัตว์นรกเพียงหลุมเดียวเท่านั้นกับเทียบกับแดนจะมาพูดไอ้เมืองไทยแล้วเนี่ยมีน้อยเท่ากับปั้นเท่านั้นกับสัตว์ที่จมในนรกมากขนาดไหนมีหรือไม่มีนั่นท่านผู้เห็นท่านตาดีนี่นะไอ้ผู้ปฏิเสธมันคนตาบอดดิเราจะเอาไหนมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัวมาเทียบเคียงกันผู้เห็นเป็นคนตาดีเห็นผู้ปฏิเสธเป็นคนตาบอดแล้วก็เดินตามความตาบอดของตนก็ลงเอาโดนเอาตลอดเวลาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาสอนลือขึ้นมาเท่าไรมันไม่ยอมฟังเสียงกิเลสล่าลงไปล่าลงไปน้ำหนักของกิเลสนี่เก่งมากเก่งมากเรายังบอกแล้วไม่มีอะไรที่อยู่ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในวัฏจักรนี้นะถ้าไม่มีธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกิเลสนี้เป็นยอดทีเดียวเพราะงั้นถึงเกลี้ยกล่อมสัตว์โลกตลอดเวลาไม่ให้มีคำว่าเบื่อหน่ายอิ่มพอเห็นโทษของมันเลยแล้วดิ้นไปตามมันตลอดเนี่ยเมื่อธรรมแทรกเข้าไปมันก็มีเครื่องวัดกันละสิเครื่องเทียบเครื่องเทียงกันมันก็รู้ที่เป็นสองแล้วเนี่ยก็ได้เลือกแล้วสิเนี่ยแต่ก่อนเป็นอันเดียวมีแต่กิเลสอะไรอะไรก็มีแต่กิเลสหมดลากไปตลอดพอมีธรรมแทรกเข้าปั๊บก็สะดุดใจนั่นแหละเวลาจิตสัมผัสธรรมเข้าไปสะดุดใจเทียบกับกิเลสทันทีเช่นอย่างความวุ่นวายเนี่ยเราจะภาวนาจิตมันดิ้นมันดิ้นมาซะจนไม่เป็นตัวของตัวจะตกนรกทั้งเป็นว่างั้นเถอะนะนี่เมื่อฟาดเบี่ยงมันเข้ามาหยุดไม่ถอยนี่ก็เรื่องความวุ่นวายนั้นทำระงับมันแค่คำบริกรรมเป็นต้นนะพุทโธพุทโธบีบบังคับอยู่ให้กับอยู่กับพุทโธไม่ให้มันไปไหนมันจะคิดจะยุ่งเหยิงวุ่นวายไปไหนนี่เป็นเรื่องของกิเลสล่าไปจมนรกไม่ไป
อยู่กับก็อยู่กับธรรมเช่นพุทโธเอาเป็นตายให้อยู่ที่นี่ตั้งสติไว้ที่นี่ไม่นานหรอกนะเมื่อเอากันหนักๆความวุ่นวายเหล่านั้นค่อยเบาลงเบาลงทำความสงบด้วยการภาวนามีคำบริกรรมเป็นที่ยึดของใจ แล้วค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาแน่วเห็นแล้วที่นี่ความวุ่นวายเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนั้นความสงบเป็นคุณอย่างนี้นี่เห็นไหมเมื่อมีธรรมเข้าไปแทรกกันนะมันเทียบกันได้ทันทีนะต่อไปมันก็หมุนหาความสงบพอความวุ่นวายเกิดขึ้นมาโอ้ยนี่ภัยนั่นเห็นไหมมันรู้แล้วว่าเป็นภัยติดตะกอนมันรู้เมื่อไหร่วะ ความสงบเข้าไปฉะนั้นมันก็เห็นนะฉะนี้ท่านก็เน้นหนักตรงนี้หมุนติ้วเข้าไปแล้วกิเลสทั้งหลายก็ค่อยจางไปจางไปจิตก็พุ่งนั่นเขามีสองแล้วมันเทียบกันได้นะอันนี้มันไม่มีสิมีอันเดียวมีแต่กิเลสเต็มตัวเต็มหัวใจธรรมพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ท้าทายได้ในหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นไม่ต้องไปหาใครมาเป็นพยานสดสดร้อนขึ้นทันทีกระจ่างแล้วไม่ต้องถามใครมีแต่อุทานขึ้นเท่านั้นเองเหรออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอนั่นเห็นไหมล่ะมาถามใครที่ไหนคุณอันนี้ก็เราก็ระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงขั้นเด็ดท่านพูดถึงเรื่องเด็ดพอถึงขั้นสุดยอดแล้วท่านพูดแล้วไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าสาธุท่านยกมือขึ้นไหว้เลยนะเห็นอยู่นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตายกมือไหว้กันสาธุท่านว่างแม่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี่ก็ไม่ทูลถามนั่นฟังดิทูลถามท่านอะไรของอันเดียวกันนั่นเราก็ไม่รู้เราฟังเวลามันไปโดนเข้ากับอย่างเดียวกันเลยทูลถามท่านหาอะไรไม่ใช่บ้าว่างพูดง่ายๆท่านของอันเดียวกันนี่เวลากิเลสมันปิดมันไม่เห็นสิเวลานี้ศาสนามีที่ไหนในเมืองไทยเรามันมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจสัตว์โลกจนอิจฉาละอาใจละผู้ที่จะสอนไปทำไมสอนไปเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาเชื่อกิเลสจนฝังใจแล้วไปเอากิเลสเป็นสารณะแล้วกิเลสเป็นที่พึ่งไปหมดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจกับธรรมเป็นที่พึ่งสอนไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์สอนมาทำไมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยอย่างนี้เองมองดูแล้วเหมือนกับว่าจะไม่มีเลยผู้ที่จะรู้จะเห็นได้อย่างนั้นผ่านไปอย่างนั้นมันมืดมิดปิดตาไปซะหมดเลยนั่นเรื่องมีก็มีเวลาทรงพิจารณาแล้วมีแต่น้อยมากนี่ก็เคยเทียบแล้วภูเขาทั้งลูกเนี่ยมืดตื้อไปหมดทั้งลูกเลยภูเขาท้อใจเลยสิมันจะมืดตื้อไปหมดไร้สาระซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหลือภูเขาตรงนี้สิ่งที่เป็นสาระบ้างจะไม่มีแทรกอยู่ในภูเขาตรงนี้บ้างเหลือพิจารณาแยกแยกออกไปมันก็มีไม่ใช่จะมันจะไร้สาระซะหมดแร่ธาตุต่างๆที่มาเป็นประโยชน์มีเยอะแร่นั่นแร่นี่ธาตุนั่นแร่ธาตุนั่นแร่ธาตุนี่จนกระทั่งถึงแล้วทองคำเพชรนิลจินดามันอยู่ในนั้นหมดอ๋อมีถึงไม่มากมันก็มีให้ถึงได้ขุดค้นในภูเขาลูกไร้สาระเนี่ยออกมาเป็นสาระออกมาเป็นสาระท่านเนี่ยสั่งรากสัตว์โลกไปอยู่ในภูเขาวัฏจักรอันมืดตื้อนี่แหละออกไปเป็นลายเป็นลายขึ้นเป็นประเภทอุคติกันอยู่วิปัสสิกันอยู่ในทัพปะทัพปรมะแยกออกนั่นท่านแยกไปอย่างนั้นท่านทิ้งสอนโลกเดี๋ยวนี้พวกเรามันมีแต่ปะทัพปรมะนะกระทะครอบหัวมันไปที่ไหนมันไม่มองเห็นนะตาใสตาแมวสู้ไม่ได้ตาหมาไอ้ปุ๊กกี้แล้วนี่ก็สู้ไม่ได้ตาใสแจ๋วถ้ากับกิเลสมันตาแหลมนะเรื่องกิเลสมันรู้มันเห็นง่ายหูก็ดีตาก็ดีวิ่งตามกิเลสฟังเสียงกิเลสนี่ฟังดีมันจะฟังเสียงอัดเสียงทำแล้วหูหนวกไปหมดไอ้ปุกกี้กับตาบอดหูหนวก
ไอ้หยองกับตาบอดหูหมาสองตัวนี้หนวกแต่สู้คนไม่ได้คนหนวกมากกว่านั้นลากเขาทางจงกรมมันยังทะเลทลายไปพักกันหน่อยซะก่อนหนึ่งมันยังเก่งกว่าไอ้บุกกี้อีกนะบุกกี้ถ้ามันไปในครัวแล้วมันไม่อิ่มท้องมันไม่มานะไอ้บุกกี้นะกับไอ้หยองเนี่ย เข้าไปในครัวต้องท้องเป๊ะมากละมันถึงจะออกมา พวกเรานี่ลากเข้าไปในทางจงกรมที่จะให้ท้องคือใจอิ่มหนำสำราญด้วยธรรมคือความสงบเย็นใจไม่มีนะมันสู้หมอนไม่ได้พักก็หน่อยซะก่อนวิ่งใส่หมอนใส่เสือนั่นหมอนเสือถ้ามีวิญญาณมันก็โดดลงกลางทุ่งนาเลยมันจะตายเวลาไหนก็ทับแต่หัวมันทับแต่หัวมันนอนทับนั่งทับอยู่นั่นหมอนมันก็อิจฉาละอายใจวิ่งลงออกท้องไร่ท้องนาเวลาออกจากบ้านนี่ไปหาดูหมอนดูเสือพวกนักภาวนาในวัดป่าบรรดาบางนะมันไปกองร่วมหมดมันไม่ได้อยู่กับคนนะเชื่อหมอนมันกลัวพวกขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอลากเข้าไปเลี้ยงอัดเลี้ยงทำมันไม่ยอมกินมันไปดวดข้าหาหมอนมันก็อิดหนาเอาใจมันก็โดดวิ่งลงนู่นล่ะลงหลุมลงคลองไปหลบภัยได้เท่านั้นก็เอาพอหลบภัยได้ช่วงระยะหนึ่งก็เอานั่นเป็นอย่างนั้นเหรอเนี่ยปัทภะปรมะเข้าใจไหมมันหนาขนาดไหนมันไม่เห็นอะไรดียิ่งกว่าหมอนกว่าเสือนะไม่เห็นอะไรดียิ่งกว่าความขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอไม่เห็นอะไรดียิ่งกว่าคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกมรรคผลนิพพานไม่มีอันนี้ดีเลิศสำหรับกิเลสปิดจิตใจของสัตว์ได้อย่างหนาแน่นมั่นคงจึงเรียกว่าปทะปรมะมืดแปดทิศแปดด้านตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายไม่มีวันสว่างเลยนี่พวกปทะปรมะไอ้พวกหมอนวิ่งเข้าป่าเข้าลกพวกนี้ล่ะมันมีไหมในวัดป่าบรรดาถามทางพระทางเนนถามไปทางในครัวอย่าไปถ่ายบุกกี้นะแล้วมันตีหน้าผากไม่รู้นะพวกแกก็แบกอยู่แล้วมาถามหาเราทำไมมันจะว่าไม่เข้าใจไหมพวกแกก็แบกใครจะหนักยิ่งกว่าพวกเธอวะแล้วมาถามเราหาอะไรตีหน้าผากนะมันจะว่ามันให้ระวังนะออกไปนี่ไปเจอไอ้บุกกี้เขาไม่ได้นะมันมีลวดลายในไอ้ผู้กี่เราเวลามันนอนนี่เราสังเกตดูเขาไม่นอนแบบตายเหมือนหมาทั้งหลายนะหมาในวัดนี้มี13ตัวเราดูมันตลอดดูด้วยความรักความเมตตานะดูแต่ไอ้ผู้กี่นอนนี่ถึงจะนอนหมอบตรงนี้มันก็เอาคางหมอบนี่มันส่องมันไม่นอนแบบหงายหมานี่นะไอ้ผู้กี่เราพวกนั่นแบบหงายหมาต่างตัวต่างหงายหมาต่อหมาสู้กันแบบหงายหมาว่ะใครก็หงายเก่งกว่ากันแต่ไอ้บุกกี้เนี่ยไม่นะเวลาหมอบนี่ก็มันก็ดูเหตุลักษณะเพราะงั้นไอ้อามามันถึงเห่าวักก่อนใครนี่มันมีลักษณะนะไอ้บุกกี้นะเป็นยังไงเทศต้องจูงหมาขึ้นเวทีด้วยไม่งั้นไม่ได้พวกนี้มันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันก็ควรจะเชื่อหมาได้ก็ต้องเอาหมาขึ้นไปสอนเลยสิเข้าใจไหมเอาปุกกี้เป็นครูหน่อยนะปุกกี้มันไม่มีลักษณะเสียท่านะมันนอนมันก็มีท่าดูนอนลักษณะไหนเป็นอย่างนั้นแปลกจากหมาทั้งหลายอยู่นะในหมา13ตัวนี่ไอ้ปุกกี้แปลกจากเขาอยู่เราดูลักษณะมันเราดูหมาตัวนี้แปลกๆอยู่นานนี่อะวะนี่เราพูดถึงปทะปรมะประเภทปทะปรมานี่ก็เหมือนอย่างที่คนไข้ไปเข้าโรงพยาบาลมันไม่ยอมไปเข้าหาหมอหายาเนาะมันเข้าห้อง ICU รอลมหายใจอยู่เท่านั้นพวกนี้อันนี้มันก็รอลมหายใจจนพอถึงวันตายเท่านั้นมันไม่ได้สนใจกับอัดกับทำกับบุญกับบุญสนอะไรนะพวกที่มันหนาขนาดนั้นนะเราจะไปดูรูปร่างลักษณะของคนสี่ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนเป็นเรื่องมากภาพหลอกของกิเลสทั้งนั้นล่ะให้ดูหัวใจสิธรรมะท่านไม่ดูสิ่งของนั้นท่านดูหัวใจคนสายตาของธรรมจ้าเข้าไปตรงนั้นมันเห็นหมดมันดูมันจะมีใครยิ่งกว่าใครวะยิ่งใหญ่ยิ่งโตยศถาบรรดาศักดิ์สูงเท่าไหร่ยิ่งสร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาโหตัวเองแล้วก็กิเลสออกประดับร่าง
ว่าเป็นคนมั่งคนมีคนร่ำคนรวยแล้วเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ชั้นนั้นชั้นดีกิเลสวาดภาพหลอกเจ้าของกับภูมิใจโอ้เย่อหยิ่งจองหองเต็มไปหมดเนี่ยสุดท้ายก็เวลาดูหัวใจแล้วไม่มีใครร้อนยิ่งกว่าประเภทนี้นะประเภทลืมตัวนี่สร้างบาปสร้างกรรมได้มากกว่าเพื่อนเขานะให้เวลาลงนรกก็จมไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันมันจะได้ฟื้นขึ้นมานี่ด้วยอำนาจแห่งความทะเยอทะยานด้วยความเห็นแต่อยากแก่ได้แก่เอาความตะกระตะกรามอะไรด้วยอำนาจของกิเลสไม่มีคำว่าพอเวลาจมก็จมในนรกนั่นแหละไม่ไปไหนนะความโลภอย่าเข้าใจมันจะพาไปหามรรคผลนิพพานนะความโลภความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ร่ำแก่รวยความตะกะตะกรามนี่จะลงนรกทั้งนั้นไม่ไปอื่นยาเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหายใจเหมือนโลกทั้งหลายก็หายใจนั่นแหละชีวิตมีเท่ากันกับโลกทั่วๆไปยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตามสมบัติเงินทองมีมากมีน้อยเท่าไรก็ตามไม่มีความหมายลมหายใจเท่านั้นมีความหมายกับความเป็นอยู่นะถ้าลมหายใจขาดสะบั้นแล้วตายเหมือนกันหมดแล้วมีไปนรกไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันหมดเมื่อสร้างความดีและความชั่วผู้สร้างความดีจะไปทางดีได้ไม่ต้องมีใครมาคัดค้านต้านทานได้ผู้สร้างความชั่วเขาไม่มีสิ่งใดจะมาคัดค้านต้านทานได้ชั่วตลอดไปจมตลอดไปนี่คือธรรมเปิดออกที่หัวใจที่นรกในเมืองมนุษย์เรามันก็เผาอยู่ที่หัวใจสุดร้อนมนุษย์ในเมืองผีเอาอีกแบบหนึ่งนะเราจะไปฆ่านั้นนรกในเมืองผีเราดูเพียงหัวใจเราเท่านี้เราก็พอทราบเป็นเงื่อนที่จะพิสูจน์ไปข้างหน้าวันไหนจิตใจเราเดือดร้อนวุ่นวายมากวันนั้นนรกเขาหัวอกของเราในนรกของมนุษย์อยู่ที่หัวอกของเราผู้คิดมากปรุงมากสร้างความชั่วมากมันจะเผาอยู่ภายในนั่นนะเนี่ยดูอย่างนั้นสิส่องจับเข้าไปแล้วเห็นนะแล้วที่ไหนเห็นแต่ไฟเผาโง่โง่สัตว์โลกเนี่ยมันพระพุทธเจ้าจะไม่อินหนาละอาใจยังไงไม่ทอดพระทัยยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นปฏิเสธได้ยังไงในพูดที่จะมีความสว่างสวัยด้วยอำนาจแห่งน้ำดับไฟคือบุญกุศลสร้างจิตตภาวนาเป็นแนวหน้านำไปแล้วผู้นั้นจะมีความสว่างสวัยถ้าว่าแดดจ้าๆกลางวันนี้ก็มีร่มไม้เป็นที่หลบซ่อนนะไอ้ผู้ที่ไม่มีความดีมีแต่ความชั่วถ่ายเดียวแล้วโอ้ยเหมือนตากแดดกลางแจ้งแดดร้อนๆนั่นแหละหาร่มที่ไหนพอจะอาศัยก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้นะนี่เราพูดมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เรื่องยาไอ้ที่ยื่นเข้ามาตรงนี้เนี่ยยามาจากเมืองนั้นมาจากเมืองนี้เมืองขี้หมานี่วางนี่เมืองไหนก็ยาเท่านั้นแหละมันรักษาได้ก็ได้รักษาไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่เมืองไหนเขาก็ตายเหมือนกันยานี่มาจากเมืองนั้นเมืองนั้นมีป่าช้าไหมนั่นถามเอาไว้สิยานี่มาจากเมืองนอกเมืองนอกเขามีป่าช้าไหมถามเอาสิเมืองในเราก็ไม่ใช่เมืองอยู่ในตุ่มในไหเราก็มีป่าช้าเหมือนกันเขาก็มีป่าช้าเหมือนกันพอรักษาได้อะไรก็รักษาไปยาตื่นเมืองนั้นเมืองนี้พวกบ้าเมืองนอกนะเมืองไทยแล้วนี่ตื่นจริงๆกับเรื่องเมืองนอกเมืองนาใครมาจากเมืองนอกโอ้เหมือนเขาเหินเดินฟ้ามาแหละมันเป็นบ้าขนาดนั้นนะมองดูแล้วสลดสังเวชนะเมืองบ้าว่างั้นเลยถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเมืองนอกเขามีศาสนาไหนที่เป็นของเลิศเลยประจำโลกกระทำมานี่คืออะไรคือธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีในหัวใจเขาไหมเจตนาที่เขาทำคุณงามความดีเพื่อเป็นสร้างบุญสร้างกุศลมีในหัวใจคนไหนถ้าไม่มีนั่นแหละคือนรกอยู่เมืองไหนก็คือนรกเหมือนกันหมดไม่ได้ผิดกันอะไรนะอย่าไปตื่นเป็นบ้านะมาจากเมืองนั่นเมืองนี่นิวยอร์กนิวยอร์กอะไรเราฟังเราฟังไม่ได้นะมาจากไหนเมืองนั่นมาจากนิวยอร์กหึงวะอะไรแคลิฟอร์เนียสอนเลยพวกบ้าเลยฟังแล้วมันฟังไม่ได้นะตาพระพุทธเจ้ากับตาพวกเราต่างกันตาบอดชนนั้นชนนี้มาจากเมืองนั้นเมืองนี้มันหัวชนต้นเสามันไม่เห็นพูดไปไหนไปโดนทุกข์เหมือนกันนี่ไม่เห็นมันพูดว่า
นะแล้วมาอวดเฉยๆพวกบ้านี่ก็เป็นบ้าด้วยกันนะเมืองไหนวะเมืองไหนวะเมืองสันทานสันทานตอบแล้วจะตอบทางนั้นนะเอาละพอพูดไปมากไม่ได้มันจะเกิดเหตุพอเขานี่พอไปเมืองนอกพักกันไปเมืองนอกไปพวกนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในตุ่มในหายเราจะไปกุฏิเรามีเท่านั้นร้อยดอนครับหมอร้อยดอนเอามาเนี่ยฟาดหัวเมืองนอกมันหงายหมาหนึ่งมันมาป่วนเปี้ยนเมืองไทยเราไล่ไม่ออกต้องอันนี้ไล่มันอันนี้มันกลัวนั่งไอ้หลังกลัวนะตีหัวมันไล่ออกจากเมืองนอกเวลานี้ป่วนเปี้ยนป่วนเปี้ยนเราติดหนี้มันละสิไล่มันก็ไม่ไปนั่นมาอีกแล้วเนี่ยนี่เมืองไหนเนี่ยนิวยอร์กเหรอเหรอไปติงนะไปติงครับผมนี่ใกล้จริงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะมาทีไรพบตอนเช้าถามเช้าพบเย็นถามเย็นมันจำไม่ได้นะเดี๋ยวนี้จำได้ตั้งแต่ล้างลายเอามาที่ใครเอาหมดเลยแต่ล้างลายไปเอามาเราจำได้หมดเลยอะไรเนี่ยกี่บาทวะกี่ดอนขึ้นทันทีเลยเนี่ยถ้าเป็นอันนั้นจำได้คนจำไม่ได้นะหลวงพ่อเจ้าขาอะไรประธานความเมตตาหันมาทางนี้ค่ะหันมาทางนี้เหรอมีอะไรมาวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพระค่ะคณะผู้ร่วมบุญขอต่อบุญได้ด้วยปัจจัยเงินไทย 5,000 บาทและ97เหรียญเจ้าค่ะอ๋อ97เหรียญแล้วอันนี้ก็เป็นไทยทานบางส่วนอีกส่วนใหญ่จะขึ้นที่โรงน้ำร้อนเจ้าค่ะพอใจพอใจหลังลายเลยลากลับบ้านวันนี้ด้วยเจ้าค่ะเรื่องครัวอาหารคุณผ่องศรีมูลชาพิลมจะมาช่วยทำเจ้าค่ะอืมนี่ว่าเมื่อเราไปแล้วดูแลท่านยังท่านทั้งในครัวในนี้เป็นภาระของวัดทั้งหมดจะดูแลกันพากันดูแลแต่เห็นว่าครัวการไปเรื่องขาดอันนู้นขาดนี้ไม่ขาดความดีอยู่กับเราสร้างลงไปสิกำเป็นอะไรจะต้องให้มาพุทธเจ้ามาตรงแข็งคุณงามความดีทานศีลของเรานี่ตรงเราเองท่านไปไม่ไปสร้างลงไปความดีเป็นของเราทั้งนั้นแหละเนี่ยสำคัญอยู่ตรงนี้นะร้อยดอนมาเลยร้อยดอนครับผมกลางเมืองเลยร้อยดอนเหรอเอาเลยร้อยดอนวันนี้กี่ยังเนี่ยวะวันกี่ยังเนี่ยวันนี้กำลังนับอยู่ครับผมฮะกำลังนับอยู่ครับผมนับเกลเงี้ยไปเงี้ยก็ไปช่วยโลกนะแต่โลกประทับไปมากนี่เหมือนกับว่าเราไปนี่ไปเป็นข้าศึกศัตรูต่อเขาต่อพวกประทับไปมากเราไปนี่ไปฆ่าไปล้างสิ่งสกปรกโสมมซึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์อยู่ในความสกปรกสกปรกนั่นเราไปช่วยชำระล้างให้คอยสะอาดให้พออยู่ได้อยู่ได้พอทรงตัวได้ในเมืองไทยของเราโดยการยืนได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่สะอาดสุดยอดแต่พวกประทับไปมาพวกนรกแตกมันก็ถือว่าเราไปที่ไหนเป็นข้าศึกต่อพวกนี้ตั้งหน้าตั้งตาต้านทานทุกแบบทุกฉบับที่อยู่ที่ยังบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายว่าเป็นห่วงเป็นใยเราเหมือนว่ามีข้าศึกรอบตัวว่างข้าศึกนั้นจะเป็นใครถ้ามันจะไปปะทะปรมะนี่ว่าเป็นข้าศึกก็ทำไม่เป็นข้าศึกกับปะทะปรมะปะทะปรมะจะมายกขบวนของวัฏจักรมาเป็นข้าศึกต่อธรรมก็ไม่มีความหมายเพราะธรรมเป็นธรรมแล้วไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใด
สร้างแต่ความดีเพื่อโลกเพื่อสงสารอย่างที่เราไปมีตัวเท่าหนูแล้วก็พูดได้เต็มปากเพราะออกมาจากความเต็มหัวใจด้วยเมตตาเราช่วยเต็มเหนี่ยวเราไม่เคยสนใจว่าใครจะเป็นข้าศึกต่อเราเป็นศัตรูต่อเราหรือเป็นคุณต่อเราเราไม่เคยสนใจอย่างบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดก็มันเป็นเขาก็พูดตามความเป็นเราคิดว่าไม่น่าจะผิดไปว่าเรื่องนี้หลวงตานี่ข้าศึกรอบด้านเพราะว่าข้าศึกกันอยู่ข้างนอกมันจะเป็นไรไปแล้วก็ตอบข้าศึกอยู่ข้างในของเราเราฟาดมันขาดสะบั้นไปแล้วไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อหัวใจของธรรมมีของเรามีแต่ธรรมล้วนๆที่ช่วยโลกเวลานี้เราช่วยด้วยธรรมเราไม่ได้ช่วยด้วยข้าศึกระหว่างนี้นะว่าใครจะมาเป็นข้าศึกต่อเราขนาดไหนก็เป็นข้าศึกของเขาเองเป็นข้าศึกของเขาเองไม่เป็นข้าศึกต่อเราเราพูดตรงๆอย่ามาพูดระหว่างนี้เลยเรื่องความกล้าความกลัวในความเป็นความตายเราไม่มีแม้ว่าสิ่งไม่สายในหัวใจเราไม่มีจะบอกเราเรียนจบมันมาแล้วบอกจนกระทั่งวันเดือนปีเห็นไหมนี่เรียกว่าจบโดยสมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเลยแล้วจบโดยสมบูรณ์มาถึง50ปีแล้วก็บอกท่านแล้วจะไปกล้าไปกลัวในถังขยะหาอะไรหน้าที่การงานของเราที่เป็นประโยชน์แก่โลกมีมากน้อยอย่างไรตามกำลังเราจะฟาดให้เต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวผลสุดท้ายเราก็ดีที่เราทำนั่นนี่เราก็มีเท่านี้เราจึงว่าเราไม่เป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดใครจะไม่เป็นข้าศึกศัตรูต่อเราทักเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายแล้วว่าการสร้างข้าศึกศัตรูต่อผู้อื่นก็คือการสร้างข้าศึกศัตรูต่อตัวเองนั่นแหละทำไปไหนมันก็จมสำหรับตัวเราเองเพราะเราเป็นผู้ทำผลจะไปไหนไม่เกิดขึ้นจากสถานที่ทำและผู้ทำจะเกิดที่ไหนทำที่ไหนก็เป็นที่นั่นไม่ว่าทำดีทำชั่วนะแล้วเป็นผู้กองก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็พูดแต่เจตนาหวังดีในขั้นหนึ่งของโลกเขามีความเป็นห่วงเป็นใยแต่เราอย่าห่วงระหว่างนี้เลยแล้วไม่ห่วงอะไรกับสิ่งใดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องถังขยะกิเลสมันก็เป็นถังขยะกิเลสมันก็ไม่เหนือธรรมธรรมเหนือกิเลสตลอดไปกลัวกิเลสช้าอะไรนะมันก็ว่างั้นก็คือว่าก็มันไม่กลัวก็บอกไม่กลัวเรื่องใครจะว่าอะไรมันสนใจนะเราทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังเราจะตายด้วยความเมตตาก็ให้เห็นชื่อพระพุทธเจ้าก็นิพพานก็ตายเหมือนกันสาวกอรหันต์ท่านตายเหมือนกันด้วยความเมตตาต่อโลกท่านก็ไปนิพพานท่านไม่ลงนรกนะพวกที่ตายด้วยการก่อการทำเสริมตายที่ไหนก็ลงทั้งนั้นไม่เลือกสถานที่บุคคลผู้ทำไปได้ทั้งนั้นเนี่ยเราเชื่อกันเราเชื่อธรรมเราไม่เชื่อกิเลสเราไม่เชื่อข้าศึกศัตรูอยู่ข้างนอกข้างนาจากหัวใจเราไปหัวใจเราไม่มีข้าศึกมีแต่ธรรมล้วนเราเชื่อหัวใจเราจึงไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใดกล้าเราก็ไม่เคยมีกลัวเราก็ไม่เคยมีเราคือธรรมล้วนเราบอกนี้เลยบอกลูกศิษย์ลูกหาเขาที่เป็นห่วงเป็นใยเราที่สร้างที่พี่น้องทั้งหลายทำประโยชน์ให้โลกกลับมาเป็นข้าศึกเป็นยังไงอ่ะฟังดูถ้าโลกเขาพูดก็ว่ามาเป็นข้าศึกต่อเราผู้ทำประโยชน์ต่อโลกเองเขาก็จะว่างั้นแต่เราไม่เป็นข้าศึกกับใครจึงโลกเขาจะว่ายังไงเราก็ไม่มีเนี่ยเป็นร่างธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นว่างั้นเราหงาหูไปที่ไหนใครก็โอ้ยเป็นห่วงน้องตาห่วงน้องตาเขาเวลาจะพูดก็ในฐานะฤาษีอาจารย์ห่วงอะไรห่วงเราห่วงเจ้าของสิไปนั่นเสียมันเป็นบ้าเลยพวกห่วงกับผู้อื่นห่วงเจ้าของไม่ยอมห่วงไปนั่นเสียย้อนกลับไปนั่นเสียหลายคิดหลายแสงที่ธรรมะอะไรจะละเอียดละออแหลมคมยิ่งกว่าธรรมไปได้หมดธรรมขอเหตุการณ์เข้ามาผ่านไปได้ทั้งนั้นแหละเรื่องพระพุทธเจ้าทรงท่อประชัยประเภทไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าความหยาบโยนฟืนไฟเผาโหกมีประเภทประทับประมะเลิศเลยสำหรับพวกนี้คนพวกนี้แต่ธรรมเลิศเลยสำหรับผู้มีธรรมนั่งเปลี่ยนอะไรนี่ยังไม่ให้ความเลยเนี่ยยังฮะยังครับผมเชื่อกันจบไม่เย็นนวลล่าครับผมฮะนวลล่าครับนวลล่าเหรออ่านวันนี้ยังไม่อ่าน
ดอนหน้าจะ409ดอนนะวันนี้ครับสำหรับวันนี้ได้409ดอนเมื่อวานนี้ทองคำได้2บาท28สตางค์ทองคำที่เราเข้าคลังหลวงที่พูดนั้นนั่นคือ4,000กิโลแล้วนี่ยังขาดอยู่1,942กิโลจากครบจำนวน4,000กิโลแล้วทองคำที่จะมอบในระยะต่อไปนี้หากเหตุการณ์เรียบร้อยไม่มีอะไรก็จะมอบทองคำ1,000กิโลนี่ในคราวนี้ระยะนี้ได้1,020กิโลแล้วนะ20กิโลนี่เราเผื่อเวลาล้อมเผื่อได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรล้อมได้มากเราจะเข้าพร้อมกันหมดเลยเวลานี้ได้ทองคำ1,000กิโลที่กล่าวไว้แล้วเวลานี้ได้แล้ว1,020กิโลรอนล่าที่จะมอบพร้อมกันนี้1,000ตอนเวลานี้ได้ยังขาดอยู่228,051ดอนแต่ยังไงก็ต้องขอทั้งสองอย่างนะคราวนี้ต้องขอว่าขอรู้สึกว่าได้ใจทุกอย่างนะต่ออย่างนี้นะพอเด็กตรงไหนพอหัวหน้าเด็กลูกน้องก็เด็กตามกันเลยพอหัวหน้าเด็กต้องอย่างนั้นนั่นบริษัทบริวารก็คึกเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเรื่อยมานะอันนี้ก็กล่าวไว้แล้วว่า1,000กิโลกับ1ล้านดอนถ้าจะมอบในการต่อไปหากไม่มีเหตุการณ์ถ้ามีเหตุการณ์มันก็ต้องควัดต้องอย่างกันจมอย่างในระยะนี้เราจึงมาแน่นอนนะไปกรุงเทพคราวนี้นะแต่มันแน่นอนในเหตุการณ์แต่ยังไงไปมันจะต้องได้ขึ้นเวทีคราวนี้ขึ้นเวทีเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเราเป็นหัวหน้าของมันน้องนั้นไม่มีใครกล้าเป็นหัวหน้าได้หรอกไม่ทราบว่ามันกล้าแบบไหนอันมีหลายแบบสำหรับเรามีแบบเดียวมีแบบเดียวว่าสู้ความจนให้เต็มเหนี่ยวเท่านั้นแหละแบบของเราให้ถอยไม่ถอยวางนั่นเลยวันนี้ก็ร้านสังเวียนนะทองคำมุดอลลาร์วันนี้ได้409ดอลคือทางนี้ก็มอบเขาฝากทางนี้ดอลลาร์อันนี้ก็ถามเขาแล้วว่าการฝากเวลาเราไปถอนคือเขาบอกว่าถอนนู่นก็ได้เลยเป็นอย่างเอาสมุดนี้ไปถอนทางกรุงเทพธนาคารเดียวกันได้เลยว่างั้นอีกไม่จำเป็นต้องถอนจากทางนี้ไปเอาสมุดไปเลยทางนู้นถอนทางนู้นแทนเลยคือธนาคารเดียวกันใครฝากนี้ยันนะเราก็อ่านแล้วนะอ่านอันเนี้ยในดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ในบัญชีธนาคารเท่าไหร่อ่านเรื่อยๆแล้วพอออกมาหายเงียบเลยจำไม่ได้แต่ที่แน่ใจคือว่าสี่ได้เท่าไหร่ได้สี่ก็ผ่านแล้วทั้งนี้ได้ดูมันได้400,000เท่าไหร่นะ400,000น่ะเราดูเมื่อ2วันมาเนี่ยมัน400,000กว่าไปแล้วนี่มันก็ได้มาเรื่อยเข้าเรื่อยๆจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยอยู่ทางดอนเข้าทางนี้อยู่ทางโน้นเข้าทางโน้นคือไอ้พวกดอลลาร์มี2ธนาคารทางกรุงเทพก็เข้าทางอุดรก็เข้าแล้วไปบวกกันเวลาถอนพร้อมกันเลยเวลานี้ยังไม่ถอนควรกว่าว่าเหตุการณ์สมควรที่จะถอนเมื่อไรเราก็ถอนเองไม่ยากอันนี้นะคือมันอยู่กับหัวหน้าคือเราทั้งนั้นเนี่ยการหลอมทองนี่หลอมแน่ๆล่ะไปคราวนี้จะหลอมทองแต่การเข้าต้องมีเหตุผลสมควรที่จะเข้าหรือไม่เข้าเพราะเหตุผลไกลอะไรนี่ก่อนทีนึงเมื่อสมควรเข้าก็ถึงเลยเพราะเตรียมจะเข้าไว้แล้วไม่สมควรเข้ามีอะไรกีดขวางเพราะเหตุผลอะไรที่มันก็จะซัดกันตรงนั้นเข้าใจไหมล่ะให้ถอยไม่ถอยขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียงหัวหน้าคือธรรมนะธรรมนี่แหละจะทำโลกให้สงบร่มเย็นหัวหน้านี่เอาธรรมออกมาชี้แจงให้พี่น้องหลายทราบไม่ว่าจะพูดเด็ดพูดเดียวพูดอะไรหนักหนากระดานในเป็นธรรมล้วนแล้วไม่มีกิเลสเข้าแทรกใน
กิริยาหรือซุ้มเสียงที่เราแสดงออกเลยไม่มีมีแต่เรื่องเป็นธรรมล้วนๆเพราะเราพูดได้ในฐานะของธรรมไม่ว่าสูงว่าต่ำดำขาวอะไรชะล้างตลอดไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นอย่างนั้นนะจึงไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวต่อสิ่งใดผู้ใดว่าไปตามเหตุตามผลมันถึงขั้นไหนที่ควรเทียบเปรียบเทียบกับอะไรก็ฟาดมันถึงขั้นม้าขี่เลื่อนกันลงม้าขี่เลื่อนเลยเข้าใจไหมนี่ข้อเปรียบเทียบเข้าใจไหมไม่ใช่ม้าขี่เลื่อนข้อเปรียบเทียบเหมือนหมาต่างหากถ้าคนทำอย่างนั้นคนคนนี้ก็เหมือนหมาก็ว่างั้นแหละคนคนนี้เหมือนไอ้ขี่เลื่อนเราก็ว่างั้นเข้าใจไหมถึงไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามมันเหมือนก็บอกว่าเหมือนเข้าใจไหมมันต้องย้อนอย่างนั้นสิเข้าใจละให้ฟอนจะลืมให้ฟอนแล้วพูดอะไรเป็นบ้าเนี่ยถึงให้ทุกคนมั่นใจทุกคนนะตั้งหน้าตั้งตานะนี่เป็นขั้นที่3เป็นขั้นสำคัญมากอีกขั้นนึงนะให้ฟังเสียงหัวหน้าผนึกกำลังให้เต็มเหนี่ยวชาติไทยของเราจะคงได้ถ้าเป็นไปตามธรรมนี้ได้อยู่ได้ถ้าพลาดตรงนี้แล้วจมจำให้ดีคำนี้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังเสียงหัวหน้าคือธรรมธรรมแล้วเป็นหัวหน้าที่จะชุดลากชาติไทยของเราขึ้นได้ให้คงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดไปคือธรรมเท่านั้นกิเลสมีแต่โจมถ่ายเดียวอย่าไปฟังเสียงกิเลสมันมาแง่ไหนมุมใดให้เห็นว่านี่คือข้าศึกศัตรูข้าศึกศัตรูมาไปตลอดนะอย่าฟังเสียงให้ฟังเสียงธรรมธรรมนี่เป็นเครื่องชุดลากไม่ว่าออกมากออกน้อยจะเป็นธรรมเครื่องชุดลากเท่านั้นให้รวมพลังกันให้ดีให้ลงความเห็นตามธรรมตามธรรมปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นะจบเมืองไทยเราเวลานี้มีอะไรที่อยู่ในเมืองไทยของเราที่เราถูกลมหายใจได้เต็มปอดเต็มปอดเวลานี้คืออะไรคือคลังหลวงของเรานี่แหละคลังหลวงคือหัวใจของชาติไทยเราตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนกระทั่งบัดนี้ละท่านรักษามาเต็มแม็กเต็มหน่วยพรีชีพท่านพรีชีพมาตลอดใครมากีดมาขวางจะมายื้อแย่งเราแข่งนี้เราจะมาโกยนี้ไปเป็นไม่ได้ไม่ได้ตลอดมานะนั่นแหละบรรพบุรุษของเรากล้าหาญชาญชัยเราเป็นลูกหลานบรรพบุรุษเราจะอ่อนแอแท้ไหลแหลกนะต้องฆ่าหาญจันทร์ไทยตามบรรพบุรุษของเรารักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้แน่นหนามั่นคงไม่สงสัยถ้าไปตามธรรมแล้วไม่สงสัยเจริญแน่นหนามั่นคงไม่ได้ถ้าเอ็นจากธรรมแล้วเหลวนะล้มเหลวแล้วจะล้มเหลวตลอดไปด้วยนะไม่ใช่เพียงเท่านี้นะเมืองไทยเราถ้าลงสมบัติที่เป็นหัวใจของชาติไทยทั้งชาติได้ถูกล่มจมไปแล้วเท่ากับชาติไทยของเราจมไปตลอดเลยนะไม่มีวันไหนจะฟื้นได้เลยถ้าคราวนี้ฟื้นมาได้แล้วฟื้นมาได้นะจำให้ดีคำนี้คราวนี้เป็นคราวที่ศาสนามานำพี่น้องชาวไทยเราฉุดลากชาวไทยเราขึ้นกิเลสพาจมขนาดไหนจนจะกระทั่งถึงจะไม่มีความหมายเรื่องเมืองไทยแล้วเวลานี้ศาสนากำลังมานำฟื้นฟูชาติไทยของเราขึ้นให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงศาสนานะเราจะมีความแน่นหนามั่นคงต่อไปเหนียวแน่นมั่นคงด้วยอัดด้วยธรรมนี่แหละได้เมืองไทยเราไปได้ไม่สงสัยนะถ้าผิดจากนี้แล้วไปไม่ได้นะจงเอาละพอจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะอัปปิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุแค่นั้นแหละอ่านแล้วอะไรก็อ่านแล้วจบหมดแล้วทุกอย่างอ่านจบหมดแล้วมีแต่จะไปทำไมนั่นไอ้กี้ออกมาแล้วไม่เห่าแล้วไอ้กี้วันนี้นะนั่นได้ผ้าแล้วได้ผ้าแล้วใครไปแย่งผ้ามันเสียใครไปแย่งผ้ามันเสียนั่นเห็นไหมเขาได้งานแล้วเขาได้ผ้านี่ก็น่ารักจังเลยหมาตัวนี้
ไปที่ไหนใครก็รักมันไปที่ไหนใครก็รักมันมีนิสัยอยู่นะผมลองดูแปลกๆดูไอ้ที่ทุกที่ขึ้นเวทีด้วยทุกทีนะมือเช้านี่ก็ขึ้นนะขี้ยองนะขี้ยองขึ้นเวทีเออมือเช้าเรียกไอ้ขี้ยองขึ้นเวทีด้วยไปที่ไหนเขาไปเขาจะเรียกว่าหลวงตาหมาก็ได้เอาไปที่ไหนจูงหมาขึ้นเวทีด้วยนะไอ้หมีจึงไม่ขึ้นเพราะไอ้หมีมึงเอาเสือกันไปเสือกันไปเงยจอมเอาแล้วเริ่มช่องห้าก็ออกทุกเช้าทุกเช้าเก่าฮะทุกเช้าอาจารย์นานาฮะทองมาถวายใครอาจารย์นานาอาจารย์อาจารย์นานาครับนานาไหนที่วัดเราอ๋อเออๆนั่นล่ะเออเอาเราถวายเอาไปเนี่ยได้เท่าไหร่ทองนี่เท่าไหร่เนี่ย4บาทโอ้ทองนี่4บาทตะกี้นี่ได้เท่าไหร่แล้ววะเดี๋ยวทอง4บาทได้ไม่เห็นไม่ใช่แน่ดีดอลลาร์ดีดอลลาร์เขายังไม่ได้บอกทองนี่120แล้วทองเท่าไหร่นะ 1,000 ทองนี่120กิโลแล้วทองนี่ได้20กิโลไหนล่ะ1,020กิโลอ๋ออันนี้นะครับผม1,020กิโลเพิ่มก็เป็น4บาทแล้ววันได้เรื่อยๆละได้เรื่อยละเพิ่มเรื่อยได้เรื่อยเพิ่มเรื่อยไปละนี่มันลืมอะไรต้องมองนั่นมองนี่ไม่งั้นไม่ได้นะมันลืมขี้ลืมชัยรัตน์มาอีก1บาทนะชัยรัตน์ครับผมครับชัยรัตน์ครับเอาครับ1บาทเป็น5บาทแล้วนะครับผม5บาท5บาทเข้ากันได้แล้วกับนิทานหนองกระปาดเหรอไหนที่ไหนมาอีกที่ไหนมาอีกหันโน่นหันนี่เรื่อยเอ้าไอหมีมึงไปไหนเนี่ยมึงไม่ยุ่งอะไรกูล่ะนะมึงยุ่งอะไรกูไปมึงไปมึงจะมายุ่งกูมึงไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยมึงไม่เป็นข้าไปอุ้ยไอ้อุ้ยไอ้มาวันนี้ไม่ได้กลัวใครนะมันถือเป็นเสี่ยวมันหมดเลยทั้งวัดมาวันนี้ไม่กลัวใครมันถือเป็นเสี่ยวมันหมดเลยตั้งแต่หัวหน้าวันลงไปเป็นเสี่ยวกันทั้งนั้นวันนี้เลย21บาทครับผมวันนี้21บาทนะท่านก็ได้เยอะอยู่นะวันนี้21บาทได้เยอะอยู่ไปละ21 22อยู่นี่แหละนิทานน้องกระปากแล้ว4บาท5บาทนี่ไม่ได้ไปละกินนะไปละไปละไปละ